พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชที่ไปออกรายการโหนกระแสในช่วงท้ายของรายการเนี่ยมีการไปพูดพาดพิงถึงพรรคก้าวไกลนะคะว่าส.ส.ของพรรคก้าวไกลเขต3จังหวัดระยองเป็นอดีตนักโทษเคยติดคุกค่ะแล้วก็บอกว่าส.ส.ได้ไงนะจะดำเนินการเอาออกรวมถึงตำหนิเรื่องทีมรปภ.ของคุณพิธาที่ก็เคยเป็นคนที่โดนคดีเหมือนกันนะคะโดยคุณเสรีพิสุทธิ์บอกคุณดูนี่ก้าวไกลเอาไปได้ยังไงนักโทษแล้วก็โชว์ภาพนี้ค่ะให้คุณหนุ่มกัญชัยดูในรายการคุณหนุ่มบอกว่าท่านอย่างนี้เดี๋ยวมีปัญหานะคุณหนุ่มก็กังวลนะคะคุณเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าไม่มีผมรู้กฎหมายเดี๋ยวผมจะเอาออกด้วยซ้ำไปคุณกัญชัยบอกทำไมล่ะฮะคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ได้ตอบว่าก็เอานักโทษที่เคยติดคุกไปเป็นส.ส.ได้ไงแล้วกองเชียร์ก็ยังเชียร์ก้าวไกลว่าอย่างนี้ดี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 เหรออย่างนี้ดีเหรอก็เนี่ยนักโทษระยองเขต3ผมเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจริงทำจริงโอ้นี่นะค่ะคือไปพูดกลางรายการนี่แปลว่าอะไรคุณนัทยาข้อมูลอยู่ในมือแล้วค่ะใช่ไหมค่ะมาโทรศัพท์เลยให้ดูรูปเลยว่าคนนี้คนนี้นะค่ะส.ส.ระยองเขต3เนี่ยนะครับของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งที่ผ่านมานี่ก็คือนายนครชัยขุนนรงหรือว่าไอ้ระยองเนี่ยนะคนนี้ไอ้ระยองเนี่ยนะครับที่ชนะการเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 29,034 คะแนนนะครับและคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ออกมาเปิดกลางรายการเอาโหนกระแสเนี่ยแหละครับล่าสุดเนี่ยนะครับมีข้อมูลจากทางกกต.นะครับโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับบอกว่ากรณีดังกล่าวมีผู้ยื่นร้องต่อกกต.จังหวัดระยองมาตั้งแต่ช่วงสมัครรับเลือกตั้งแต่ขณะนั้นกกต.ระยองเนี่ยได้หลักฐานเป็นเพียงเลขสำนวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่กกต.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วก็พบว่านายนครชัยเนี่ยต้องคดีลักทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีช่วงปี42ถึงปี43แต่เมื่อนำเลขสำนวนไปที่ศาลชั้นต้นเพื่อค้นหาคำพิพากษากลับไม่พบเพราะว่าเวลาไปค้นไอ้ตรงเนี้ยมันต้องค้นหาด้วยหมายเลขคดีแดงก็เลยทำให้ผู้อำนวยการกกต.จังหวัดระยองเนี่ยก็ต้องประกาศให้นายนครชัยเนี่ยเป็นผู้สมัครไปก่อนหลังจากกกต.กลางประกาศผลเลือกตั้งก็มีผู้มายื่นคำร้องต่อกกต.จังหวัดระยองนะและก็กกต.กลางกกต.กลางเนี่ยจึงส่งเรื่องให้จังหวัดดำเนินการในคำร้องดังกล่าวได้มีการแนบหลักฐานเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นมีหมายเลขคดีแดงมาด้วยระบุว่านายนครชัยเนี่ยให้การรับสารภาพศาลสั่งลงโทษจำคุก1ปี6เดือนแล้วก็นายนครชัยก็ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ก็คดีถึงที่สุดไปแล้วนะครับอันนี้ก็ทางกกต.ระยองก็บอกว่าอยู่ระหว่างการขอคัดสำเนาคำพิพากษาให้ได้หลักฐานชัดเจนว่านายนครชัยต้องคำพิพากษาจริงนะครับก็เข้าข่ายนะอ้าวแล้วถ้าต้องคำพิพากษาจริงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครนะสิครับแล้วยังไงล่ะคะเนี่ยอันนี้ก็หมดสภาพเหมือนคล้ายครัวกรีของคุณศิระเจนจาคะค่ะแล้วหมดสภาพนี้คืออันเนี้ยคือถึงแม้กกต.จะยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบนะแต่จากการเปิดเผยก็คือเขามีหลักฐานคำพิพากษาของศาลออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ศาลสั่งลงโทษจำคุกเรียบร้อยนั่นหมายความว่าอะไรแปลว่าต้องเลือกตั้งซ่อมเหรอต้องเลือกตั้งซ่อมสิก็เหมือนเขตของคุณศิระไงแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวจะต้องโดนด้วยนะคะเข้าข่ายว่ารู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง151เหมือนคุณพิธาค่ะใช่แล้วถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งใหม่คุณคนนี้ออกค่าใช้จ่ายต้องออกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วยโอ้นี่นะเขต3ระยองนะฮะค่ะ